เหี้ยยอมตายคอมโบโคตรแรงแตกอย่างนี้ก็สวยดิครับพี่สวยดิครับพี่แตกไอ้เย้ยกูบอกแล้วมึงอันซ้ำกูได้เลยหลังจากที่เราได้ไปเห่อหมอยเล่นของใหม่ๆนะครับน้องๆในวันนี้เรากลับมาทวงบัลลังก์กับดาบที่ปรับมาใหม่รีเวิร์คสกิลไปเยอะมากๆแทบจะทุกดาบใครอยากให้พี่ทำดาบไหนบ้างคอมเมนต์เลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไก่ตันผมก็กลับมาเติมสต็อกแล้วนะครับอาจจะเติมไม่มากเติมไปนิดหน่อยนิดหน่อยนึงแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าผลแมมมอสกับผลเสียงนะครับคือโคตรฮอตผมก็ได้มาวางขายนะครับแล้วก็อาจจะขายราคาที่มันแพงไปนิดนึงเพราะว่าจะพูดไงดีแม่งหาโคตรยากนะครับทุกคนคือมันหายากมากๆนะครับลองไปอุดหนุนก็ได้ของในตัวโหดคุ้มแน่นอนนะครับทุกคนมีทั้งช้างแล้วก็เสียงเลยนะครับส่วนไอ้199บาทสุ่มรหัสเทพก็ยังมีอยู่นะครับรหัสเทพผมก็ยังลงเรื่อยๆนะครับใครเมื่อวานเนี่ยขากุดเพิ่งออกไปเลยใครได้รหัสเทพไปแล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะซึ่งก็แน่นอนครับตามที่คลิปวันนี้ผมจะมาเล่น Midnight Blade ดาบที่โคตรไก่โคตรกากโคตรกำในอัปเดตก่อนๆแต่อัปเดตนี้มันโคตรเทพเลยพี่ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันเทพจริงหรือเปล่านะครับแต่มีน้องๆเมนมาอย่างนั้นค่อนข้างเยอะเลยพี่ครับ Midnight Blade มันโหดขึ้นพี่ครับ Midnight Blade มันโคตรแตกแล้วกูจะมาลองดูว่ามันตึงอย่างที่โพดหรือเปล่าตะกี้นี้พี่เจอคนเล่นดาบใหม่แล้วมันดักรอดักตบพี่ยุนไปไหนแล้ววะน่าจะออกไปแล้วนะครับน่าจะกลัวบารมีซันคงเกินไปคือเอาตรงแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่ามันปรับอะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าได้เห็นสกิลคร่าวๆแล้วแหละแต่เราจะมาใช้ให้ FC ที่ยังไม่เห็นดูกันบ้างว่ามันปรับอะไรมานะไอ้เรื่องโมเดลดาบนี่มันยังไม่ปรับนะตอนแรกพี่คิดว่ามันจะปรับโมเดลดาบนะแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นดาบที่เหมือนดาบของอุลตร้าแมนเหมือนเดิมนะไอ้ดาบนี้มันเหมือนอุลตร้าแมนจริงนะทุกคนดูดิดูแบบสรีระของมันดิอย่าไอ้เหี้ยคุณนึกว่าหลุดมาจากมันอะไรเด้อไอ้สัสขออภัยในคำหยาบนะครับเรียกว่าพี่จะอินไปนิดนึงโอ้ยมันมาบวกกันอยู่หูเสิร์ฟอย่างปิงอ่ะโอ้ไม่ปิงว่ะสันคงโมโนโทษทีโอเคทุกคนเรามาดูที่สกิลแรกนะครับเป็นสกิลแซดนะเฮ้ยเป็นเงาเราออกไปเหรอตะกี้น่ะใช่ปะวะดาเมจนี่ผมยังไม่แน่นะครับต้องลองใช้กับบอทดูเราจะได้รอระยะสกิลของมันด้วยว่ามันไกลแค่ไหนนะครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยขอที่เฮ้ยไอ้เชี่ยโคตรเท่ไหนดูสกิลเอ็กดิเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยมันคอมโบได้แล้วเนี่ยดูดิเนี่ยมันคอมโบกับก้อนหินแม่นได้อุ้ยแสดงว่ามันเกรียนสุดเลยดิอุ้ยมีบอสเกิดไม่ไหวละขอเซิร์ฟบอสก่อนเลยละกันคอมโบกูอ่ะมันเก่งกับบอสอยู่แล้วครับนี่ไงโดนเฮ้ยผมว่ามันคอมโบตึงมากแน่เลยลาก่อนซุยลาก่อนโยรุปะใหม่ก็ไก่เหมือนเดิมครับดาบนี้แหละตึงสุดละเสื้อพี่ดูเสื้อกูน้องๆเสื้อพี่ดูเป็นไงแม่งมันโอ้โหแล้วมันโดนเป็นวงกว้างด้วยนะครับที่ผมได้ยินมาสกิลแซดอ่ะคือมันสามารถคอมโบเป็นวงกว้างเลยอ่ะเอาง่ายคือมันเป็นก็อดฮีแมนสกิลแซดนี่แหละแต่มันม้วนไปทุกตัวทุกคนเข้าใจไหมคือมันไซส์หมดเลยอ่ะหุยขอลองหน่อยดิเนี่ยไอ้สองตัวนี้แม่งกำลังบวกกันอยู่เลยเนี่ยให้เพื่อนมาซับโบเจอกันนี่ไงโดนเปิดไฮคิวแรกก็เท่านั้นครับเอ้าโอ้ยฉันคงโดนรัดโอ้หนึ่งคิวเปิดคลิปของกูมึงรัดกูได้ไงมีจิตใจมึงทำด้วยอะไรนี่ไงโดนพระกูก็ใส่หมดอ่ะเอาดิมันลุมกูเฮียตะกี้มันลุมต่อยพี่โหทุกคนผมว่าผมสู้มันไม่ได้หรอมันแปลงร่างเป็นพระมันดูมันเอาคาตนะมามันหยามแค่ไหนคิดเอาดูไปดีกว่ายายเซิร์ฟดีกว่าละกันซึ่งความน่าสงสารของพี่ก็คือเลเวลพี่ยังไม่ตันเลยครับทุกคนอัปเดตมาจะเป็นอาทิตย์ละเลเวลกูยังไม่ตันเลยโคตรน่าเศร้าเฮียคนอื่นเขาตันตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่อัปเดตเออก่อยแล้วไงพี่ไม่สนพี่ไม่แคร์อันดับหนึ่งอ่ะไม่จำเป็นต้องเวลตันกูก็ตบได้หมดครับแน่นอนว่าพี่ก็ตบมาหลายคลิปแล้วไอ้30ล้านมันอยู่ไหนวะเนี่ยเจอแต่ตรงเนี้ยเฮ้ยโอ้ในที่สุดก็มีคนยอมหนึ่งอ่ะเฮ้ยในที่สุดก็มีคนยอมหนึ่งกับพี่ครับโอ้ยกูหามาตั้ง10กว่าเซิร์ฟมีอ่ะเฮ้ยมึงเพื่ออะไรมึงเดินออกมาแล้วก็เดินกลับเซฟโซนเพื่ออะไรนี่มึงกลัวกูกัดมึงขนาดนั้นเลยเพื่อนอายุแม็กเลเวลโหดูถูกกูเลเวลกูไม่แม็กกูก็ตบมึงได้ครับไม่ต้องแอคเข้าใจป่ะไอ้กระจอกไม่ต้องแอคนี่ไงกูบอกว่าไม่ต้องแอคไงไม่ต้องแอคโดนนี่ไงมึงยังต้องให้กูเลเวลตันอยู่ไหมเลเวลไม่ตันกูก็ขโมงได้เลยครึ่งหลอดอะครับเกือบตายเลยเสร็จไปไงไหนโง่เจอกูเดี๋ยวมึงเจอดาบกูโชเข้าให้โชโอ้โหดาเมจโคตรเฟี้ยวครับอะไรอ่ะมึงมาเปิดไฟเทคอะไรในนี้ครับเพื่อนแล้วหนีเข้าเซฟโซนมาจังหวะนี้ก็ไม่รอดโดนคอมโบคาเซฟโซนแตกหนึ่งดาบเกียนต้องคู่กับคนเทพๆแบบพี่อ้าวอันนี้คืออะไร
จะเอาอีกรอบเปิดพีพีแสงว่าจะโดนอีกรอบจะโดนกูอีกรอบแล้วอุ๊ยใครมาทิ้งผลอะไรตรงนี้เนี่ยผมว่าโอ๊ยโอ้มึงไม่ให้กูได้โม้เลยว่างั้นไม่ให้ได้โม้ไม่ให้ได้คุยเลยนี่ไงนี่ไงแล้ววันช็อตโอ้เชียร์มันเกินไปนี่ตัวนั้นมันเลี้ยวแม็กจริงไหมเนี่ยมึงบางโพดเพื่อนเลี้ยวแม็กจริงไหมเนี่ยขนาดผมเลี้ยวไม่ตันนะครับแต่พี่ก็แต่ก็อัพดาบกับเลือดตันนะมีอึ้งอ่ะเชี่ยบอกแล้วคนจริงเขาไม่จะไปต้องฟาร์มหรอกนี่กูตีเยอะเลยตีเย้ยเลยคนจริงไม่จะไปต้องฟาร์มครับตึงอยู่แล้วไม่ต้องฟาร์มอ่ะเข้าใจปะสวัสดีครับผลใหม่หรอผลใหม่เหรอต้องเจออุ้ยอุ้ยมันปิงจัดเลยเชี่ยเซิร์ฟนี้โคตรปิงแต่ไม่สนครับคอมโบต่อยาวเชี่ยโคตรปิงอ่ะโอ้โหมันใส่กูกลับมันวันช็อตโหแม่งเซิร์ฟอย่างปิงเลยแอดมินมึงแก้ด่วนเลยนะเฮ้ยโอ้โหปิงเกินกูเล่นไม่ได้โอ้ยเยี่ยโคตรปิงอ่ะเซิร์ฟอย่างปิงเลยโอ้ยเยี่ยกูกดอะไรไม่ติดเลยตอนนี้บายบายเนี่ยโอ้โหมันรอดพอใช้ผลประตูนี่ไงแตกซะไอ้ไก่เฮ้ยไม่ใช่ตะกี้ผลประตูมันเป็นของบอทนี่ว่าไอ้กระจกแต่เซิร์ฟโคตรปิงดูดิเชี่ยปิงเป็นร้อยเกือบพันเกินไปพี่ย้ายเซิร์ฟดีกว่าเฮ้ยครับตอนนี้ผมก็ได้ให้ลูกกระจอกของพี่เข้าเซิร์ฟมาโดนพี่เรียบร้อยน้องๆอย่าลืมกดเลยครับมาไอ้ไก่2คลิปที่แล้วก็โดนตกไปนะคุณนะโดนอะไรครับเอาเออแบบนี้หลับเกินว่ะอันนี้ดาบอะไรเนี่ยอึ้งอึ้งอะไรวะอึ้งกูบอกแล้วอันนี้ยังไม่ได้คอมโบนะครับก็แค่ลองสกิลนิดหน่อยอะไรอะทำอะไรอะโอ้ยเยสนี่คุณเหอดาบใหม่จัดเลยเนี่ยคุณเนี่ยโอ้ยเยสโดนนี่อุ๊ยไอ้เหี้ยแม่งเปิดไฮคิดหลบอะไรเออก็มาดิครับก็มาดิครับครึ่งหลอดอะไรเป็นยาวันครึ่งหลอดอะไรไอ้ไก่ครึ่งหลอดอะไรครับไอ้ไก่ครึ่งหลอดอะไรครับไอ้โง่ครึ่งหลอดอะไรครับไอ้โง่เจอกูไปดิดาบเหี้ยอะไรวะโคตรแรงโคตรแรงอะไรครับมันขึ้นอยู่กับคนเล่นครับฮัลโหลอุ๊ยเฮ้ยอะไรอะไรครับอะไรมึงอ่ะอะไรมึงอะไรครับนี่ไงจะพึ่งวันช็อตเหรออะไรฮ่า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 จะเข้าจะเข้าเป็นบาปเข้าหัวชัวร์เลยลุยอ่างไอ้ไก่ซ่าเหรออันนี้เปล่าสู้แบบไม่เปิดเผ่าเอาดิมึงอะไม่มีเผ่าก็แพ้กูทั้งชาติไอ้ไก่ดาบทำไมดาบคุณมันกระจอกจังเลยครับดาบใหม่จริงเหรอทำไมมันแบบมันดูแบบหน่อมแหนมกระจอกง่องไรจังเลยอ่ะไม่เห็นคุ้มกับที่นั่งเรือมาเรือไม่เห็นคุ้มกับที่นั่งเรือตั้งนานวู้ฮู้วู้ฮู้เว้ยกลัววู้ฮู้เกี่ยวอะไรวะวู้ฮู้เฮ้ยเกือบตายต้องกดเกณฑ์นะอย่ากดเกณฑ์นะไม่กดครับแตกเพื่อไอ้เหี้ยดาบใหม่มีปัญญาเท่านี้อ่ะครับดาบใหม่อ่ะอันนี้ดาบเก่านะดาบตั้งแต่แบบอัปเดตเก่าๆแบบโคตรกล่ำอ่ะเออทำไมดาบใหม่ทำได้ตอนนั้นนะครับกระจอกเกินไอ้เหี้ยไม่สมกับเป็นดาบใหม่เลยคุณวิ่งให้เปิดก่อนหน่อยมึงท้าใครครึ่งหลอดแล้วครับน้องๆเฮ้ยเย็นตอนเหอคอมโบใหม่จัดเฮียกูกระแตกไอ้สัสอ้าวอันนี้ก็สวยดิคุณอย่างนี้ก็สวยดิครับพี่สวยดิครับพี่แตกไอ้เย้ยแม่กูไม่น่าวิ่งห้าวเลยเฮ้ยจะเหลี่ยมอะไรอ่ะโอ้โหดีนะกูรู้ตัวทันนางไงโดนนี่ดาบนี้มันคอมโบดีจังวะเฮียโดนเฮียอะไรอ่ะครับคุณได้ส่วนผมบ้างหรือเปล่าเยอะไอ้ไก่ได้ส่วนผมบ้างหรือเปล่าครับพี่ดาบลูกรักเล่มถัดไปเฮ้ยทำได้เท่านี้เองเหรอไม่อะไรไม่ไอ้เหี้ยดาวใหม่สกิลมันโคตรไกลสัตว์เอ้ย
วันนี้แหละคือวันตายของเจ้าล่ะเจ้าเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าล่ะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะมันคือเรื่องจริงโอ้ยมันไม่ตายแม่งมันไม่ตายไอ้ไก่ดาบใหม่ยังเกียร์นี่อย่าดาบเพี้ยนอะไรวะน่ะก็คือแบบดาบใหม่อะไรครับมันคือดาบเก่าครับฮัลโหลมันคือดาบปรับใหม่ครับดาบมึงอะมันโง่ไม่อะคุณไม่มีหรือเปล่าเลยพูดว่าโง่ไอ้เหี้ยรอบนี้ผมจะปิดเกมภายใน10วิไม่เชื่อน้องๆก็แหกต่อดูแล้วยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วทุกคนนับได้เลยนะครับถ้า10วิกูปิดมาไม่ได้พวกมึงอันซับกูเลยขอตึงมือหน่อยละกันเตรียมอันซับเลยนะแม่น้องๆอย่าอันซับพี่นะครับพี่พูดเล่นกูบอกแล้วมึงอันซับกูได้เลยมึงอันซับกูได้เลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครบ์และแชร์นะครับทุกคนบ๊ายบายแม่งปรับใหม่โคตรเกรียนไปละ